คะครับพี่มอสสวัสดีครับผมค่ะตลาดวิ่งแรงในช่วงท้ายอยู่นะคะครับก็แรงส่งก็เป็นเรื่องตัวนโยบายภาครัฐแหละนะครับอ๋อมีอะไเรรื่เอหงรอตัฮวะช้อปปิ้งพาราไดซ์นะครับที่ให้สิทธิ์ในการซื้อสินค้านะครับในช่วงปลายปีนะครับสามารถลดหย่อนภาษีได้นะครับค่ะก็เป็นภาพเชิงบวกที่หนุนตัวตลาดโมเมนตัมช่วงท้ายนะครับตีตัวขึ้นมาครับแค่นะแต่อะไรก็ตามเนี่ยเราเห็นว่าตลาดดีดกลับขึ้นมาก็จริงนะครับแต่ว่ายังมีแรงขายลดความเสี่ยงออกมาอยู่เลยนะครับตลาดก็ยังไม่สามารถก้าวข้ามแนวต้าน1,523ไม่ได้นะครับโดยรวมผมว่าตลาดก็เป็นไซด์เวย์นะครับวันนี้ก็อยู่ในความคาดหมายที่คิดว่าตลาดมีการไซด์เวย์แบบด้านข้างนะครับแนวต้าน1533 1537นะครับซึ่งเป็นแนวต้านระดับสัปดาห์ด้วยตัว1537นะครับแนวรับก็1520นะครับกับ1515จุดนะครับตลาดอยู่ในกรอบนี้อยู่นะครับก็เหมือนเดิมนะครับในแง่คำแนะนำก็ถือว่าดีตัวนะครับกระชับพอร์ตนะครับลดน้ำหนักการลงทุนลงมาบางส่วนการเลือกซื้อรายตัวก็ให้ดูนะครับใครจะเก็งกำไรเทรดดิ้งก็ต้องดูจุดสต็อปลอสให้ดีนะครับแล้วก็เลือกขึ้นถือเพื่อก้าวข้ามไปปี2017ก็ได้นะครับเป็นรายตัวนะครับหรือว่าจะรอตั้งรับนะครับในช่วงต้นปีก็ได้นะครับค่ะครับก็แกะพอร์ตในช่วงนี้ทยอยถ่ายขยายขายทำกำไรบางตัวนะคะใช่ครับผมค่ะในส่วนที่ผมมองว่ามันไปได้อยู่ก็ตัวน้ำตาลบุรีรัมย์นะครับที่เราคุยกันไปเมื่อเช้าเนี่ยก็ยังเป็นหุ้นที่ยังคงมองฐานกำไรนะครับในช่วงเฟิร์สฮาฟของปี2017น่าจะออกมาสดใสอยู่นะครับประเด็นหลักของน้ำตาลปุ๋ยดำก็คงเป็นเรื่องตัวราคาขายนะครับที่ในปีนี้นะครับพอสมควรเหมือนกันนะครับเพราะว่าเปิดมาล็อตแรกเนี่ยนะครับตัวบริษัทเองก็น่าจะมีการล็อกนะครับราคาขายที่ในส่วนสูงนะครับกว่าปี16ที่ขายไปประมาณ14-15เซนนะครับพอสมควรนะครับนี่ก็เป็นภาพเชิงบวกแล้วก็จริงแล้วโปรดักชันน้ำตาลในปี17เองเนี่ยต้องบอกว่ามันมีแนวโน้มที่จะดีกว่าปีนี้อย่างน้อยๆก็ 10% เป็นระดับที่พอคาดก่อนได้นะครับดังนั้นสู่อุตสาหกรรมน้ำตาลในปีหน้าเนี่ยค่อนข้างสดใสนะครับช่วงครึ่งแรกก็เป็นหุ้นที่ซื้อเพื่อการลงทุนนะครับก็มูลค่าพื้นฐานเราให้ไว้ที่ 16.30 สำหรับตัว BRR นะครับค่ะโอ้โหมาแล้วล่ะเนาะครับอืมค่ะอ่ะเรามีเพิ่มเติมค่ะตัวเล็กๆนะครับ PTC ก็เป็นซิกแซกออกด้านข้างนะครับก็ยังมีการไซด์เวย์อยู่ก็สัปดาห์นี้นะครับถ้าเกิดไม่ติดแคปบาลานซ์เพิ่มเติมก็จะหลุดออกมานะครับหลุดออกมาก็น่าจะเป็นโมเมนตัมเชิงบวกในเรื่องประเด็นการเก็งกำไรครับส่วนตัวฐานกำไรปีหน้าเนี่ยผมคิดว่าสดใสนะครับสำหรับตัว PTC ภาพของตัวโรงไฟฟ้านะครับถ้าดูตามกำหนดเนี่ยนะครับตัวที่ก่อสร้างไปนะครับน่าจะแล้วเสร็จออกมาในช่วงปลายปีนี้ถึงต้นปี2017นะครับก็จะทำให้ตัวการจ่ายไฟเชิงพาณิชย์เนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นนะครับจาก5เมกะวัตต์เนี่ยขึ้นมาใกล้ๆ30เมกะวัตต์ก็จะเป็นหุ้นที่มีกำไรเติบโตโดดเด่นนะครับเยือนเยียนะครับอันนี้ก็จับตาดูในภาพเทคนิคก็เหมือนเดิมนะครับแนวต้าน 0.76 กับ 0.82 นะครับแนวรับอยู่ที่ 0.72 นะครับค่ะในส่วนตัว SCTI นะครับก็จริงๆผมก็เห็นบวกทุกๆวันเลยนะครับวาระช่องนะครับอาจจะไม่ได้หวือหวาอะไรแต่ว่าก็ค่อยๆไซด์เวย์อัพขึ้นมานะครับก็ยังคงดูแนวต้านที่บริเวณ11บาทเหมือนเดิมนะครับก็ผ่านได้ก็11บาท60นะครับแนวรับก็อยู่ที่บริเวณ10บาท40นะครับสำหรับตัว SCBI นะครับตัวนี้ก็ระวังมูลค่าพื้นฐานที่15บาทสำหรับปี2017นะครับก็ยังคงมองว่ามีโอกาสนะครับที่เขาจะได้งานเพิ่มเติมในปีหน้านะครับยังคิดว่าการประมูลงานโครงการเอาจริงต่างๆจะเกิดขึ้นในปี2017ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับได้ค่ะครับผมมีตัวไหนอีกคะของคุณกรพัฒน์ไม่ใช่มีคนถามมาน่าจะเป็นตัว BWG นะครับอ๋อฮะใช่ตัว Vertical Green เนี่ยที่เราเคยคุยกันไปนะครับประเด็นหลักคงเป็นเรื่องตัวการรอตัวไฟฟ้าแห่งแรกนะครับแล้วเสร็จแล้วก็จ่ายไฟเชิงพาณิชย์ได้นะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยนะครับเรายังไม่เห็นความคืบหน้าออกมาจากตัวทาง Vertical Green นะครับซึ่งตามเฟรมจริงๆแล้วผมคิดว่าปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้าเนี่ยน่าจะแล้วเสร็จนะครับถ้าตรงนี้เสร็จเมื่อไหร่เนี่ยผมคิดว่าจะเป็นตัวที่ช่วยดึงความเสถียรขึ้นมานะครับในแง่ของตัวการลงทุนหุ้นขยะนะครับที่มีการกำจัดขยะนะครับแล้วก็ก้าวเข้าสู่การทำโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมนะครับว่าสามารถทำโรงไฟฟ้าแล้วก็จ่ายไฟเชิงพาณิชย์ได้แล้วนะครับตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะครับถ้าดูในเชิงพื้นฐานถ้าเบสออนแค่ธุรกิจขยะการกำจัดขยะทั่วไปเนี่ยมูลค่าของปีหน้าอยู่ที่ประมาณ2.40 2.30นะครับแต่ถ้ารวมตัวโรงไฟฟ้าเข้าไปนะครับตามที่เขาได้ตัว PPA มาแล้วเนี่ยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ2.80นะครับอันนี้ก็ต้องรอนิดนึงนะครับในแง่ของตัวราคาหุ้นมันคงต้องรอในเรื่องตัวภาพเชิงพื้นฐานด้วยว่า
ขาสามารถทำโรงไฟฟ้าแล้วเสร็จได้จากใช้เชื้อพันธุ์นี้ได้แล้วหรือยังนะครับแต่ถ้าเกิดเกิดขึ้นเนี่ยก็จะเป็นภาพเชิงบวกแล้วก็ดึงความเป็นเองขึ้นมานะครับส่วนอีกตัวนึงที่มีนักลงทุนถามมาเมื่อเช้านะครับตัว EPG เองก็บอกว่ามันมีใจลบในเรื่องตัวราคาน้ำมันขึ้นนะครับน้ำมันขึ้นก็จะเป็นตัวที่เพชเชอร์ในแง่ต้นทุนนะครับแม้ว่าอาจจะไม่ได้พบเยอะแต่ว่าถ้าเกิน60เหรียญต่อบาร์เรลขึ้นไปเนี่ยนะครับมันก็ทำให้ตัวก๊อสโปรฟิตมาร์จิ้นนะครับลดระดับลงมานะครับจากประมาณ 16-17 ลงมาอยู่ที่ประมาณ 11-12 นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มสเตเบิลนะครับก็คงต้องรอให้ตัวธุรกิจเองเนี่ยซึมซับในเรื่องตัวผลกระทบในเรื่องตัวราคาน้ำมันไประดับหนึ่งก่อนนะครับก็ต้องรอราคาน้ำมันนิ่งแถว60เหรียญต่อบาร์เรลผมคิดว่าEPG เองก็น่าจะเป็นหุ้นที่เริ่มกลับเข้ามาตัวฟอร์มรอบใหม่ในแง่ของตัวที่ตัวมาร์จิ้นนะครับน่าจะเริ่มคงที่นะครับแต่ก่อนหน้านี้ที่มาร์จิ้นค่อนข้างสูงนะครับภายใต้สถานการณ์ราคาน้ำมันที่กดตัวลงมารวดเร็วในช่วงก่อนหน้านะครับก็เป็นหุ้นที่ยังคงแนะนำซื้อด้วยการลงทุนอยู่เหมือนกันนะครับผมโอเคเราซีรีส์แซดล่ะคะซีรีส์แซดจริงๆผมแนะนำตั้งแต่เช้านะครับว่าไม่ต้องทำอะไรไม่ว่าภาคสายเด่นดีขึ้นมานะครับก็ยังอยู่ในกรอบที่เรามองบริเวณ960ขึ้นไปเหนือกว่านิดนึงได้ซ้ำนะครับ962นะครับก็คงอยู่ในกรอบนี้นะครับบริเวณ961 962นะครับถ้าเหนือกว่านี้ก็บริเวณ967นะครับข้างล่างเนี่ยนะครับจะมีแนวรับอยู่ที่บริเวณ950นะครับกับบริเวณ942นะครับผมมองอัพไซด์ของตัวซีรีส์ค่อนข้างจำกัดลงละนะครับก็ใครมีหน้าลองอยู่ก็อาจจะทยอยปิดก็ได้นะครับหรือจะเล่นกับเทรนด์ก็ได้นะครับการขึ้นมาค่านี้ก็คือให้ดูที่บริเวณ955ไว้ควรจะหลุดถ้าหลุดก็ต้องล็อก5ล็อกทั้งหมดนะครับค่ะ955ถ้าหลุดนะครับผมโอเคได้ทองคำก็เหมือนเดิมนะทองคำเหมือนเดิมครับ1,171ถ้าดีดเหนือเมื่อไหร่ก็ต้องล็อกโปรฟิตหน้าช็อปทั้งหมดนะครับแต่ถ้ายังไม่เหนือเนี่ยจะเสี่ยงซื้อต่อก็ได้นะครับอาจจะซิกแซกลงไปที่1,150อีกรอบหนึ่งครับ150กับ1,172นะครับผมโอเคกรอบได้ได้ค่ะคุณกรพัฒน์ขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดี